พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเมื่อเราไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณก็มักจะมีคำกล่าวกันเสมอมาว่าถ้ามาเมืองสุพรรณแล้วไม่ได้มาแวะกราบไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองสุพรรณด้วยที่ว่าวัดป่าเลไลเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานในช่วงวันหยุดจะมีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรและยิ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวจะเป็นที่ที่คนนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดสุพรรณบุรีถ้ามีโอกาสมาเมืองสุพรรณบุรีสถานที่แรกที่ไม่ควรผ่านเลยแวะชมความงดงามของหลวงพ่อโตและกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลประวัติวัดป่าเลไลวรวิหารวัดป่าเลไลวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีอายุราว 1,200 ปีตั้งอยู่ริมถนนมาลัยแมนตำบลลั้วใหญ่อำเภอเมืองชาวบ้านทั่วไปเรียกวัดป่าภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตปางเลไลในพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้ากาแต่ทรงให้หมอนน้อยมาบูรณะวัดป่าเลไลภายหลังปีพุทธศักราช1724หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิคือประทับนั่งห้อยพระบาทมีนักปราชญ์หลายท่านว่าเดิมคงเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาสร้างไว้กลางแจ้งอย่างพระพนันเชิงสมัยแรกต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และทำเป็นปางป่าเลไลดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้36องค์ที่ได้มาจากมหาเถระไลไลวัดป่าเลไลมีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันเรื่องชื่อของไทยคือเสภาขุนช้างขุนแผนนิราชเมืองสุพรรณบุรีของสุนทรภู่ปัจจุบันวัดป่าเลไลมีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารประวัติวัดป่าเลไลวรวิหารอีกทางหนึ่งวัดป่าเลไลวรวิหารตั้งอยู่ในตำบลลั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรีหรือท่าจีนห่างจากฝั่งประมาณ2กิโลเมตรเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารเนื้อที่กว้าง82ไร่1งานมีโบราณสถานอันเป็นประธานของวัดคือพระพุทธรูปปางป่าเลไลซึ่งเรียกกันว่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลตามหลักฐานเดิมสันนิษฐานกันว่ามีอายุราวสมัยอู่ทองเนื่องด้วยขนาดนั้นยังไม่ได้มีการศึกษาค้นคว้าจึงเชื่อกันอย่างนั้นเรื่อยมาเมื่อมีการศึกษาค้นคว้าในระยะหลังๆทำให้ทราบได้ว่าวัดป่าเลไลน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า 1,000 ปีขึ้นไปโดยหลักฐานต่างๆจากโบราณวัตถุเป็นข้อสนับสนุนอ้างอิงเพียงพอที่จะตั้งเป็นสมมติฐานใหม่ขึ้นได้หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลเป็นพระก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่มีความสูงถึง 23.47 เมตรสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพมีลายพระหัตถึงพระศาสดาจารย์หลวงบริบาลบุรีพันธ์อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าพระพุทธรูปวัดป่าเลไลเป็นของเก่าก่อนวัตถุอื่น
ลักษณะทันสมัยอู่ทองและสร้างเป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมจักรเหมือนอย่างพระประธานที่พระปฐมเจดีย์มีมงกุฎครอบเฉพาะองค์พระมาสร้างวิหารต่อชั้นหลังส่วนองค์พระนั้นเคยชำรุดถึงพระกรหักหายคนชั้นหลังปฏิสังขรณ์เมื่อมีความรู้เรื่องพระแสดงปฐมเทศนาสูญเสียแล้วจึงทำเป็นปางป่าเลไลความกล่าวในข้อนี้ยังมีข้อสังเกตด้วยว่าพระกรเล็กกว่าเกือบข้างหนึ่งและซุ้มเดิมที่สร้างวิหารก็ยังปรากฏอยู่ตามที่พระยาดำรงราชานุภาพทรงพระวินิจฉัยว่าวัดป่าเลไลมีอายุทันสมัยอู่ทองนั้นมีความจริงอยู่บ้างโดยความเป็นจริงแล้วอาจจะสูงกว่าสมัยอู่ทองขึ้นถึงสมัยลพบุรีและทวารวดีเสียด้วยซ้ำไปเมื่อปีพุทธศักราช1706พระเจ้ากระแตผู้ซึ่งมีเชื้อสายนเรศวรหงสาวดีพาไพร่พลมาครองราชที่เมืองพันทุมบุรีได้ให้มอนน้อยเป็นเชื้อสายพระวงศ์ของพระองค์ไปสร้างวัดสนามชัยแล้วมาบูรณะวัดป่าเลไลในวัดลานมะขวิดแขวนเมืองพันทุมบุรีเมื่อข้าราชการบูรณะวัดแล้วพากันออกบวชเสียสิ้น 2,000 คนจึงขนานนามเมืองใหม่ว่าเมือง 2,000 บุรีพระเจ้ากระแตอยู่ในราชสมบัติ40ปีสวรรคตปีพุทธศักราช1740ซึ่งในช่วงนี้อยู่ในสมัยลพบุรีโดยพุทธลักษณะของหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลแล้วพระพักมีเขาเป็นศิลปะอู่ทองกายกายเพราะพนุเป็นเหลี่ยมความเป็นจริงแล้วพนุเป็นเหลี่ยมนี่สอให้เห็นว่าได้รับอิทธิพลถ่ายทอดมาจากศิลปะทวารวดีหลวงพ่อวัดป่าเลไลได้รับการบูรณะถึง3ครั้งครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช1706โดยมอนเล็กครั้งที่2ในสมัยอยุธยาตอนปลายสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ในรัชกาลที่3กษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดให้พระยาศรีหราชเดโชชัยไปสร้างวัดป่าเลไลส่วนครั้งที่3ในสมัยรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้พระยานิกรบดินทร์มาบูรณะปฏิสังขรณ์การบูรณะปฏิสังขรณ์ในรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นอันสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่ยังไม่ได้ครองราชย์พระองค์ทรงผนวดเสด็จธุดงค์มาจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมานมัสการหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลทรงพบเห็นวัดป่าเลไลโลกล้างไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาและการปกครองวัดจึงทำให้สภาพของวัดป่าเลไลเสื่อมโทรมมากเมื่อเข้ามานมัสการหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลแล้วทรงอธิษฐานว่าถ้าหากได้ขึ้นครองราชเมื่อใดก็จะมาบูรณะปฏิสังขรณ์ถวายเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์ในช่วงของการครองราชย์โปรดเกล้าให้พญานิกรบดินทร์มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดป่าเลไลโดยขุดคลองตั้งแต่วัดประตูสารซึ่งอยู่ริมน้ำสุพรรณล่องแพซุงเข้าไปจนถึงวัดป่าเลไลสร้างหลังคาข้างละ2ชั้นทำฝาผนังรอบนอกรวมหลังคาพระวิหารข้างละ5ชั้นพร้อมซ่อมองค์หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลด้วยสร้างพระพุทธรูปไว้อีก2องค์อยู่ในวิหารเบื้องหน้าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลทั้งซ้ายและขวาประดิษฐานตามงกุฎอยู่ในหน้าบานพระวิหารเป็นเครื่องหมาย
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่